สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับหรือจะสนับสนุนผมผ่านซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ชมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแอร์ Samsung ครับ 12,000 BTU เกิดเสียงดังเวลาเราเปิดแอร์นะครับประมาณ5นาทีแล้วเกิดเสียงดังเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับต่อมาเราจะถอดดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะขั้นตอนแรกเราก็ต้องปิดเบรกเกอร์กันก่อนนะครับก็เบรกเกอร์ลงนะโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมจะมาถอดดูนะว่าเกิดจากอะไรนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปิดฝานะครับเปิดฝาออกก่อนจะเปิดฝาออกปรินเตอร์ออกก่อนนะปรินเตอร์ออกเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีน็อตครับหัวแฉกหัวแฉกอยู่สองตัวนะสองตัวเดี๋ยวผมจะมาถอดอันนี้มันมีสีอะไรนะอันนี้มันมีแกนนะครับเต็มเวลามันเสียงดังมันเสียงดังบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมตัวฝั่งนี้นะแล้วผมเอามือหมุนอันนี้มีเสียงดังนะมาดูฝั่งนี้เถอะก็ไม่มีเสียงดังผมจะใช้โซนักฉีดแล้วบริเวณตรงนี้นะฉีดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเหม็นผมฉีดแล้วนะตรงนี้ก็ไม่มีเสียงดังเดี๋ยวผมจะลองประกอบดูแล้วก็เทสดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปล้างฟิลเตอร์ก่อนนะครับฟิลเตอร์ไปล้างทำความสะอาดเลยนะครับแล้วก็ตัวรางน้ำนะครับตัวรางน้ำผมก็ไปล้างด้วยนะครับไปล้างด้วยแล้วก็มาประกอบนะครับท่านผู้ชมก็ใส่มอเตอร์บานสวิงนะครับท่านผู้ชมมอเตอร์บานสวิง
นี่ไงครับผมใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่ควรที่จะลองดูไหนครับท่านดูนะตรงไหนครับดูนะครับเป็นไงครับแล้วก็สอบก่อนครับทีนี้สักครั้งสอบก่อนครับตั้งแต่ผมจะไปผมลืมมองครับนี่ครับถ้าไม่เข้ารูเดี๋ยวน้ำมันจะหยุดนะครับโอเคเข้ารูแล้วนะหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบเลยนะครับฝาครอบตัวนี้ต้องใส่สวมแจ็คหรือปั๊กก่อนนะสวมปั๊กนะครับโอเคสวมปั๊กเสร็จแล้วก็จะมีตัวตัวจับอุณหภูมิใส่ไปแล้วตรวจเช็คว่าข้างบนเข้าหรือเปล่านะครับข้างบนไม่เข้าตกไม่เข้านะครับโอเคตัวนี้เข้าแล้วครับหลังจากนั้นก็เปิดตัวนี้ดูนะจะมีตัวเนี่ยตัวตรวจจับอุณหภูมิอยู่นี่ไม่ทะลุมาสกูฝั่งนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราจะลองเปิดดูนะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ลองเปิดดูนะผมเปิดแล้วนะปกติถ้าเสียงดังนะครับประมาณ10นาทีนะครับ10นาที10นาทีจะเกิดเสียงดังทันทีเลยอันนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่ม20นาฬิกา43นาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอีก10นาทีนะครับ2ทุ่มให้3พัดลมจะดังหรือเปล่านะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราเปิดแอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมมาดูเวลากันเลยนะครับผมเปิดตอน 20.43 นะครับตอนนี้ 21.12 นะครับเกือบ30นาทีนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงดังเลยครับท่านผู้ชมไม่มีเสียงดังเลยปกติเสียงดังจะอยู่บริเวณจุดนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับหรือจะน็อตนะครับหลวมนะครับหรือฝาประกบไม่ดีนะครับซึ่งมันก็เพิ่งเป็นนะครับเพิ่งเป็นตอนนี้เปิดไปครึ่งชั่วโมงไม่มีแล้วนะครับมันมีเสียงดังนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ